กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ติดตาม ช่อง YouTube ของยโสธราสิริภาประภากรและช่องเพจยโสธรา YASOTHARA นะคะซึ่งในการทำคลิปแต่ละคลิปนั้นนะคะข้าพเจ้าก็จะได้เผยแพร่ไปทางช่อง YouTube นะคะช่อง Facebook แล้วก็ช่องเพจนะคะด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะมีในเส้นทางอื่นๆในการเผยแพร่ก็จะทำการเผยแพร่แล้วก็รวบรวมต่อไปนะคะซึ่งใน EP นี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ชุมชนกับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไรใน EP ที่25นี้นะคะซึ่งข้าพเจ้าเองนะคะก็ได้เขียนผลงานทางวิชาการแล้วก็ได้ไปนำเสนอในกองประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะคะซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีฉะนั้นใน EP ที่25นี้นะคะเราจะว่าถึงในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะคะว่ามันให้อะไรนะคะมันบอกอะไรนะคะดังนั้นขอนำเรียนทุกท่านอย่างนี้ว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นมากมายเลยนะคะจากว่าเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดนะคะหรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะคะแล้วหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ลงไปศึกษาเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นก็ได้รับรู้ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์โรงเรียนแล้วนะคะพอเรามีพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะก็เริ่มมีพิพิธภัณฑ์เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านด้วยจากคนที่พอมีทุนทรัพย์นะคะเขามีบ้านของเขาและเขาอยากจะจัดให้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ของตัวเองในการที่จะกำลังนำเสนอหรือกำลังเผยแพร่หรือกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเผยแพร่แล้วก็เป็นการให้ความรู้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นในพิพิธภัณฑ์ชุมชนนั้นนะคะในกรณีนี้นะคะยโสธราได้ศึกษาในพื้นที่ของอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งที่มีการบริการประเกิมเงินกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่แหล่งเป็นแหล่งของการผลิตเครื่องเงินประเกิมเงินสุรินทร์ที่มีชื่อเสียงจากการที่ข้าพเจ้านะคะได้ลงไปชอบชวนชิมแล้วก็ได้ลงไปศึกษาข้อมูลติดตามนะคะของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเกิมเงินสุรินทร์อำเภอบ้านขวาวสินนรินทร์แล้วนะคะก็ทำให้เราได้เห็นว่าในพื้นที่ตรงนั้นนะคะมีเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่สร้างขึ้นนะคะแล้วข้างในนั้นก็พูดถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรอย่างเดียวเท่านั้นเลยซึ่งถือว่าเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ศึกษาได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้เข้าไปสัมผัสนะคะดังนั้นกับการที่ได้นำอัตลักษณ์หรือความโดดเด่นของสิ่งเหล่านี้นะคะมาไว้เป็นเฉพาะเนี่ยนะคะทำให้เราได้ทราบว่ากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมีวัฒนธรรมอย่างไรมีประเพณีอะไรบ้างมีภาษาอะไรมีขนมพื้นถิ่นมีอาหารพื้นถิ่นอย่างไรมีการแต่งกายอย่างไรมีนวัตกรรมที่ได้จากการถักทอผ้าไหมลวดลายการเรียกแล้วก็การนำเอาไปใช้ในพิธีกรรมความเชื่อต่างๆมีอะไรบ้างนะคะดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยนะคะจากการที่เราได้รับรู้แล้วก็ได้ศึกษาเนี่ยได้กล่าวว่าที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทยมีชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าเขมรสูงซึ่ง อยู่มากในจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกษหรือ3จังหวัดนี้นะคะมีพื้นที่บางส่วนติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชานอกจากนี้ยังพบว่าผู้พูดภาษาเนี่ยเป็นภาษาเขมรพื้นถิ่นนะคะในการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะอย่างเช่นภาษานะคะผ้าไหมประเพณีวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณบรรพบุรุษหรือเป็นการสื่อสารกับดวงวิญญาณบรรพบุรุษหรือสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะด้วยระบบโครงสร้างนี้นะคะได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่เกิดจนตายนะคะไม่ว่าแต่จะเป็น
เครื่องที่นำมาใช้ตั้งแต่เกิดจนตายนี้ที่เราเห็นเป็นอัตลักษณ์เลยนี่ก็คือใบไส้หรือใบสีขนมข้าวต้มในพิธีกรรมนะคะประตูบูชาเทวดานะคะซาปดาและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพิธีกรรมโจรมมดนะคะและก็พิธีกรรมเส้นสวงบรรพบุรุษนั้นก็คือพิธีกรรมโดนตาบูชาบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะได้ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะคะของหรือเรียกว่านิทรรศการชุมชนบ้านขวาวศรีนรินทร์และเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ที่สามารถอธิบายเล่าเรื่องในพื้นที่และก็ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่ไม่ได้ใหญ่นักนะคะแล้วก็มีการจัดนะคะพื้นที่ที่จำกัดนั้นได้อย่างสมบูรณ์และน่าสนใจและทำให้ชวนติดตามก่อให้เกิดคุณค่าที่มีมิติในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆและผู้ที่เข้าศึกษาหรือชมนิทรรศการนะคะก็เกิดการเรียนรู้ว่ากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้นตั้งแต่เกิดจนตายวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีและสิ่งที่มีอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์มีอะไรบ้างแล้วก็มีความเกี่ยวข้องอย่างไรจนถึงเป็นภาษาเรียกภาษาถิ่นแล้วก็ภาษาที่ใช้ในพื้นถิ่นนั่นเองนะคะดังนั้นแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านขวาวศรีนรินทร์เนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลขวาวศรีนรินทร์อำเภอขวาวศรีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมผ้าไหมพร้อมการแต่งกายและภาษาที่ได้รวบรวมไว้ในนิทรรศการชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาและเข้าใจในตัวตนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนตามความหมายของแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้กล่าวว่าได้กล่าวถึงหรือได้กล่าวไว้และให้ความหมายที่สำคัญแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่คิดนะคะแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนทัศน์เรียนรู้เป็นแหล่งรวมวิทยาการที่สังคมยอมรับและถือว่าเป็นความสำคัญหรือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและจำเป็นสำหรับการเรียนรู้หรือการศึกษาค้นคว้านั่นเองของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายของความเจริญของชุมชนและของประเทศชาติด้วยนะคะดังนั้นถ้าประเทศใดนะคะมีพิพิธภัณฑ์ของประเทศของจังหวัดของชุมชนไว้เนี่ยเพื่อรวบรวมมรดกภูมิปัญญารวบรวมสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เอาไว้เนี่ยนะคะย่อมกล่าวได้ว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีแหล่งที่มามีประวัติศาสตร์แล้วก็ชวนให้กลุ่มอื่นวัฒนธรรมอื่นประเทศอื่นได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาค้นคว้าแล้วก็เข้ามาเที่ยวชมได้อีกด้วยดังนั้นแนวทางการบูรณาการพิพิธภัณฑ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้เนี่ย1 นะคะเราสามารถที่จะบูรณาการเข้ากับศาสตร์วิชาการสมัยใหม่ได้ 2. การบูรณาการพัฒนาต่อยอดแนวทางพัฒนาการชุมชนของจังหวัดเนี่ยได้เหมือนกันนะคะยังเป็นแนวทางบูรณาการเข้ากับสถานศึกษาของโรงเรียน8กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มแหล่งเรียนรู้จุดสำคัญความจำเพาะแยกประเด็นวิเคราะห์อธิบายสรุปรวมได้อย่างน่าสนใจได้อีกหน่วยหนึ่งด้วยนะคะดังนั้นได้อีกด้วยดังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรและพิพิธภัณฑ์ชุมชนนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่สร้างนะคะสร้างองค์ความรู้สร้างพื้นฐานความคิดแล้วก็การเข้าถึงดังนั้นการที่ทุกคนทั้งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นนะคะหรือคนในพื้นที่หรือบุคคลที่ให้ความสนใจในการที่จะเข้าไปเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนที่มีการทำประเกิมเงินนั้นนะคะไม่ใช่แต่ว่าสามารถไปช็อปชวนชิมได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเห็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนหรือการจัดนิทรรศการเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาประวัติศาสตร์สิ่งที่มีอยู่แล้วก็ที่แน่นอนเลยก็คือได้รวบรวมนะคะ
เรียบเรียงแล้วก็จัดขึ้นโดยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยความรู้ความสามารถนะคะที่ได้อุทิศตนทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์แรงสติปัญญาแรงความคิดเพื่อสรรสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ยังเป็นที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้นะคะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉพาะกลุ่มได้อีกด้วยนะคะดังนั้นนะคะการนำเสนอพิพิธภัณฑ์ชุมชนกับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกรณีพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านขอบศรีนรินทร์นะคะก็ขอยุติการนำเสนอไว้ใน EP นี้แต่เพียงเท่านี้นะคะ EP หน้านะคะเราจะมากล่าวถึงวัฒนธรรมประเพณีนะที่ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะได้โปรดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสร้างผลงานดีๆมาสู่ชุมชนท้องถิ่นเราแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจนะคะกำลังสติกำลังปัญญาในการที่จะศึกษารวบรวมรวบรวมข้อมูลมาเผยแผ่ให้เป็นที่รู้ที่เข้าใจของประชาชนชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีมากค่ะThank you.